างหงส์ธงตะขาบประเพณีถวายหางหงส์ธงตะขาบเป็นประเพณีที่จัดขึ้นปีละครั้งซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีในชาวมอญเสาหงส์จึงเป็นสัญลักษณ์ของชาวมอญแห่งกรุงหงสาวดีในการสร้างวัดมอญในประเทศไทยจึงมีการจัดสร้างเสาหงส์ไว้หน้าเจดีย์มอญเพื่อใช้แขวนหางหงส์ธงตะขาบไว้เป็นพุทธบูชาหางหงส์ธงตะขาบเป็นการจัดทำธงแห่หางหงส์หรือธงตะขาบนั้นจะเริ่มต้นก่อนขึ้นวันสงกรานต์โดยชาวบ้านจะพากันไปรวมตัวที่วัดเพื่อร่วมมือร่วมแรงเย็บผ้าและประดิษฐ์ดอกไม้สำหรับประดับที่หางหงส์ธงตะขาบเรียกว่าดอกชบาขนาดของผ้านั้นจะมีความยาว3เมตรกว้าง1เมตรหัวท้ายมนเป็นรูปตัวตะขาบส่วนหัวมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยเหล่าด้วยไม้ไผ่จำนวน9อันสำหรับผูกขวางผ้าเพื่อให้ผ้ากางออกเวลาแขวนพร้อมทั้งนำดอกไม้ที่ประดิษฐ์มาประดับปลายไม้ไผ่ทั้งสองข้างรวมถึงตรงกลางไม้รวมท่อนละ3ดอกส่วนหัวและท้ายของธงนำตะกร้อสานด้วยหวายมาผูกแล้วประดับด้วยดอกไม้ลูกตะกร้อปลายธงจะนิยมผูกด้วยได้สีสันสดใสเพื่อสร้างความสวยงามซึ่งในแต่ละท้องถิ่นนั้นจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกันออกไปประวัติของธงตะขาบเกิดจากพ่อค้าชาวสุวรรณภูมิตะปุษะและกัลลิตะได้เดินทางไปค้าขายยังชมพูทวีปได้รับพระราชทานพระเกศาธาตุมาจากพระพุทธเจ้าจึงหาสถานที่ตั้งพระเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุมาพบถอยสิงคุดเป็นอดีตที่อาศัยของตะขาบยักษ์จึงได้จัดสร้างเจดีย์สถานบรรจุพระเกศาธาตุไว้พร้อมกันได้จัดสร้างธงตะขาบแขวนไว้เป็นพุทธบูชาและยึดถือปฏิบัติกันสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้หลังจากการทำธงเสร็จเรียบร้อยจะมีการตั้งขบวนแห่จะมีกลองยาวนำหน้าแห่ไปรอบๆหมู่บ้านจนไปสิ้นสุดยังวัดที่ต้องการถวายโดยในระหว่างการแห่นั้นทางชาวบ้านที่เห็นขบวนแห่จะออกมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยการถวายเงินหรือสิ่งของปัจจัยต่างๆให้กับทางวัดวันที่ทำการถวายหางหงส์ธงตะขาบนั้นจะถูกกำหนดไว้ตรงกับวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์โดยมีมัคคายกเป็นตัวแทนในการถวายธงแด่พระสงฆ์หลังจากถวายพระสงฆ์จะสวดและอัญเชิญธงขึ้นแขวนยังยอดเสาหงส์ของทางวัด